สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในเงินเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนประจานโผล่แชทขอวิดีโอคอลลับกับสาวปริศนาแบบไม่อายฟ้าดินทำเอาเดือดระอุไปทางโซเชียลเมื่อทางด้านในเงินแฟนหนุ่มของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดนแชร์ข่าวเช้าโผล่ทักแชทหาผู้หญิงขอวิดีโอคอลโดยแชทปริศนาอ้างว่าในเงินได้ขอให้วิดีโอในทำนองที่ว่าลามกอนาจารอีกทั้งยังมีคนออกมาแชร์อีกว่าทางด้านในเงินชอบทักแชทหาผู้หญิงอยู่บ่อยๆและจะดูเฉพาะคนที่เล่นด้วยเท่านั้นซึ่งแอบทำลับหลังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นอยู่ตลอดถ้ามีโอกาสแต่ทว่าก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือแค่การทำลายชื่อเสียงในขณะนี้ที่กำลังเจอดราม่าอย่างหนักหน่วงจากสังคมต่อมาก็มีคนแคปข้อความดังกล่าวไปโพสต์ถามกลางเฟซบุ๊กของเนเงินซึ่งล่าสุดทางเนเงินก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกท่ามกลางกระแสดราม่าของเจ้าตัวเองโดยเนเงินได้ออกมาแชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมกับบอกว่าเป็นข่าวปลอมนั่นเองจ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ